สวัสดีค่ะทุกคนคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาอัปเดตวิธีดูแลเส้นผมนะคะพร้อมกับแฮร์แคร์รูทีนของเมย์ในปี2020ค่ะทุกคนเมย์เพิ่งสังเกตก็ไม่เพิ่งแหละก็สังเกตมาสักพักแล้วนะคะว่าเรามีคลิปวิธีดูแลเส้นผมมา3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2018 2019นะคะและนี่ก็เป็นปีที่3ที่เรามาอัปเดตเรื่องของเส้นผมกันนะคะถ้าใครนะคะอยากให้มีวิธีดูแลเส้นผมอะไรที่แบบเป็นหัวข้อพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะส่วนในคลิปนี้นะคะเมย์จะมาเล่าอัปเดตถึงวิธีดูแลเส้นผมนะคะที่เมย์ไปรวบรวมมาในรอบ1ปีนะทั้งจากแพทย์ผิวหนังที่มีเส้นผมสวยมากนะคะกับผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมของญี่ปุ่นนะรวมถึงเมย์ได้นำเคล็ดลับเหล่านี้นะคะมาลองใช้กับตัวเองแล้วรู้สึกว่าชอบได้ผลอะไรอย่างงี้นะคะก็นำมาบอกต่อกันค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างค่ะข้อแรกนะคะก็คือการหมักผมก่อนสระผมค่ะเมย์ยังคงหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวอยู่บ้างนะคะคือเมย์หมักผมเนื่องจากว่าเนี่ยเมย์มีผมชี้ฟูลูกผมเมย์เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันพอเรามีลูกผมอ่ะทุกคนผมมันก็จะแบบชี้ๆใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเส้นเล็กเนาะทีนี้เมย์ก็เลยจะใช้ตัวน้ำมันมะพร้าวอะค่ะมาหมักเพื่อให้เส้นผมตรงเนี้ยมันเหมือนว่ามันมีน้ำหนักมันจะได้เอนตัวลงนะคะซึ่งประโยชน์นะคะมันก็จะเกิดกับพวกเส้นผมยาวๆของเราด้วยนะคะก็คือมันจะช่วยให้เส้นผมมีน้ำหนักดูสวยดูเป็นเงางามนะคะถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับวิธีการหมักผมด้วยน้ำมันมะพร้าวของเมย์นะคะเดี๋ยวเมย์จะลิงก์ไว้ในกล่อง description บอกให้นะคะเมย์จะหมักผมก่อนสระประมาณ5ถึง30นาทีนะคะขึ้นอยู่กับความสะดวกค่ะช่วงนี้นะคะเมย์จะสระผมวันเว้นวันนะทุกคนหรือถ้าขี้เกียจหน่อยก็จะรอจนกว่ามันจะเยิ้มนะคะซึ่งก็จะประมาณวันที่3นะแต่ถ้าวันไหนต้องออกไปข้างนอกนะคะเมย์ก็จะนับเลยว่าวันนี้เป็นผมวันที่เท่าไหร่เป็นผมวันที่3คือเมย์ก็จะนับเป็นวันที่1ใช่ไหมถ้าหลังจากนั้นก็จะนับเป็นวันที่2นะคะแต่ว่าถ้าเกินวันที่2เมย์จะสระใหม่เลยนะเมย์จะแบบไม่เสี่ยงกับการที่แบบเฮ้ยอยู่ในบ้านผมยังสวยแต่ออกไปแล้วผมมันเยิ้มนะเมย์แบบเคยลองแล้วเมย์รู้สึกว่ามันไม่รอดนะคะดังนั้นถ้าอยู่บ้านเยิ้มแค่ไหนก็ได้แต่ถ้าออกไปข้างนอกนะก็จะต้องเป็นผมเดย์หนึ่งหรือว่าเดย์สองเท่านั้นค่ะก่อนจะสระผมนะเมย์เองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบรีบๆไงก็จะแบบว่าเอาผมให้แบบว่ามันเปียกๆก็พอนะคะแต่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าการล้างผมเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะการล้างผมนะคะก็คือการเอาน้ำมาทำให้ผมเปียกนั่นแหละทุกคนแต่ว่าให้เวลาเขานิดนึงนะคะใช้เวลาประมาณ1นาทีแล้วก็ใช้น้ำอุ่นก็จะดีนะคะจะช่วยให้ขจัดคราบความมันคราบฝุ่นคราบอะไรเงี้ยออกไปได้เยอะมากกว่านะแล้วก็จะช่วยให้แชมพูของเรานะคะขึ้นฟองได้เยอะกว่าค่ะถัดมานะคะผู้เชี่ยวชาญในญี่ปุ่นนะคะแนะนำให้เราตีฟองแชมพูก่อนเอามาชโลมเส้นผมก่อนเอามาสระผมค่ะทุกคนเพราะว่าจะช่วยลดปริมาณการใช้แชมพูลงนะคะลดการตกค้างของแชมพูบนเส้นผมแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้เส้นผมของเราไปโดนพวกผลิตภัณฑ์แชมพูโดยตรงนะให้โดนฟองที่แบบว่าเอ้ยมันพร้อมสำหรับการทำความสะอาดแล้วนะคะอันนี้เป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะแต่โดยส่วนตัวแล้วนะคะเมย์ไม่ถนัดลองทำแล้วเมย์รู้สึกว่ามันไม่สะใจอ่ะก็จะถนัดกับการที่แบบว่าบีบแชมพูใส่มือแล้วก็ถูๆให้เป็นฟองนิดนึงอะค่ะแล้วก็ชโลมกับเส้นผมเลยค่ะก็จะถนัดแล้วก็สะใจมากกว่าค่ะแชมพูและครีมนวดที่เมย์ใช้ตอนนี้นะคะเริ่มจาก Head and Shoulder ค่ะแชมพูที่เมย์ต้องมีติดบ้านนะคะครีมโปรดคือ Apple Fresh ค่ะช่วยทั้งเรื่องความสะอาดและช่วยให้หนังศีรษะไม่เป็นรังแคนะคะตัวที่2คือ Dove Micellar แชมพูที่เริ่มจากการซื้อมาลองเล่นๆค่ะทุกคนคือเป็นแชมพูไมเซราขวดแรกที่เมย์ได้ลองใช้นะคะก็ติดใจจนต้องซื้อขวดใหญ่มาใช้ซ้ำ 2-3 รอบเลยค่ะล่าสุดมีสูตรสีชมพูด้วยนะแต่ว่าโดยส่วนตัวเมย์ชอบสีฟ้ามากกว่านะคะใช้แล้วรู้สึกหนังศีรษะสะอาดโดยที่เส้นผมไม่แห้งกระด้างค่ะเซตที่3นะคะคือซูบากิค่ะทุกคนอันนี้เมย์ซื้อมาลองเพราะว่าอยากลองทรีทเมนต์ของเขานะคะจุดเด่นสำหรับเมย์คือเรื่องกลิ่นหอมมากผมนุ่มนะคะแล้วก็เซตล่าสุดที่กำลังใช้อยู่นะคะคือ The Fritz Sovia Center นะคะตัวนี้นะคะตื่นเต้นที่จะได้ใช้ตั้งแต่ได้อ่านรีวิวค่ะเขาบอกว่าตัวครีมนวดเป็นประจุลบนะคะช่วยลดไฟฟ้าสถิตได้สูตรนี้เขาเคลมว่าลดเรื่องผมขาดหลุดร่วงได้ด้วยนะคะส่วนตัวเมย์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมขาดหลุดร่วงเท่าไหร่แต่ก็สังเกตว่าเวลาสระผมเนี่ยผมหลุดติดมือมาน้อยลงนะคะส่วนเรื่องไฟฟ้าสถิตเมย์ยังไม่เห็นผลชัดเจนเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเมย์รู้สึกว่าใช้แล้วมันมีลูกผมมากขึ้นอ่ะทุกคนพอมีลูกผมผมมันก็ชี้อยู่แล้วนะคะข้อถัดมาคือวิธีสระผมค่ะทุกคนเวลาสระผมเนี่ยอันนี้ทั้งมาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เคยไปทำซาลอน
ของคนญี่ปุ่นเนาะเขาจะสระผมด้วยการใช้นิ้วมือนะใช้อุ้งมือนะทุกคนไม่ได้ใช้ตรงเล็บนะคะใช้อุ้งมืออะค่ะในการแบบว่าอย่างเงี้ยทุกคนเขาจะแบบอย่างเงี้ยถูขยี้อย่างนี้นะคะโดยใช้แบบอย่างเงี้ยให้มันทั่วๆนะคะก็จะเริ่มจากตรงขมับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังใบหูนะคะแล้วก็แบบแสะสอดเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะขยี้แบบนี้นะทุกคนใช้เวลาไม่นานเลยนะคะเราก็จะรู้ได้เลยว่าเออมันแบบสะอาดครบถ้วนแล้วแบบทั่วหนังศีรษะแล้วนะคะการที่เราสระผมโดยการนวดใช้อุ้งมือนวดจากหลังใบหูจากขมับไปที่ตรงกลางศีรษะนี่นะคะก็จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ด้วยนะคะและโดยส่วนตัวนะคะเมย์ก็ยังสระผม2รอบต่อครั้งเหมือนเดิมค่ะแต่ในปีนี้นะคะหลังจากสระผมเสร็จนะเมย์จะใช้ทรีทเมนต์ก่อนครีมนวดค่ะเคล็ดลับนี้นะคะเมย์ได้มาจากยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมในญี่ปุ่นบอกมาอารมณ์แบบครีมนวดมันก็เหมือนครีมที่เราทาปิดเป็นชั้นสุดท้ายใช่ไหมแต่ถ้าอยากจะบำรุงเนี่ยก็ต้องใช้พวกเซรั่มใช่ไหมคะเส้นผมก็เหมือนกันค่ะติดต่างว่าทรีทเมนต์ก็คือเซรั่มของเส้นผมใช่ปะดังนั้นหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้วเราก็ต้องลงทรีทเมนต์ก่อนแล้วก็ลงครีมบำรุงตามนะคะวิธีใช้ก็คล้ายทรีทเมนต์ทั่วไปค่ะคือว่าหมักผมเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ล้างออกค่ะแล้วค่อยตามด้วยครีมนวดค่ะโดยในรอบของการใช้ครีมนวดเมย์จะไม่ทิ้งไว้เลยนะคะเมย์จะลูบให้ทั่วเส้นผมช่วงปลายผมนะคะแล้วก็ล้างออกเลยเนื่องจากว่าพวกครีมนวดอะทุกคนมันเป็นอะไรที่เขาทำมาเพื่อให้เคลือบเส้นผมอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากที่เมย์หามานะดังนั้นนะคะในรอบของครีมนวดเมย์ก็เลยจะแบบลูบๆๆๆแล้วก็ล้างออกเลยค่ะก็เป็นปกติที่เคยทำเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละเวลาล้างผมนะคะผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ใช้น้ำเย็นล้างค่ะทุกคนเพราะว่าจะช่วยเคลือบปิดเกล็ดผมได้ด้วยนะคะซึ่งพอเกล็ดผมเรียงตัวไปในทางเดียวกันนะคะก็จะทำให้ผมของเราสะท้อนแสงดูเป็นเงางามนั่นเองค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะว่าเมย์ยังคงก้มหัวสระผมอยู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพิ่มเติมคือสังเกตว่าไม่เป็นสิวที่หลังอะถูกต้องแล้วแต่ว่ามาเป็นสิวที่คอบ้างนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราสระผมมันก็จะมีน้ำอะไรไหลจากผมมาที่คอบ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็อาจจะละเลยดังนั้นนะคะช่วงที่ล้างเส้นผมเมย์ก็จะล้างบริเวณใบหูท้ายทอยแล้วก็ลำคอด้วยอีกอย่างนึงนะคะหลังจากที่สระผมอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมย์จะใช้เป็นพวกแบบที่ล้างเครื่องสำอางค่ะพวกบาล์มพวกเจลเนี่ยมาล้างบริเวณคอด้วยนะคะเขาก็จะช่วยทำความสะอาดนะคะผลิตภัณฑ์ตกค้างที่เรามองไม่เห็นนะที่มันติดตามคอตามอะไรของเรานะคะก็จะช่วยลดเรื่องสิวได้ค่ะวิธีทำให้ผมแห้งนะคะหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมย์ก็จะบิดผมอย่างเงี้ยทุกคนบิดนะคะเพื่อรีดน้ำออกเมย์จะบิดประมาณแบบ 4-5 รอบเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเส้นผมของเราเขาจะอุ้มน้ำไว้ได้ดีอะค่ะบิดยังไงมันก็แบบเหมือนจะหมาดแต่ไม่หมาดมันก็จะบิดแล้วก็ออกมาเรื่อยๆพอหลังจากที่เมย์บิดให้หมาดเรียบร้อยนะคะเมย์ก็จะใช้ผ้าพันผมค่ะพันไว้นะคะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ใช้ผ้าขนหนูค่ะแต่พอเป็นผืนใหญ่มันก็จะใหญ่เกินค่ะเอียงล้มเละเทะผืนเล็กก็เล็กเกินนะคะเก็บความยาวได้ไม่หมดตอนนี้ก็เลยมาใช้ผ้าพันผมแทนค่ะผืนที่เมย์ใช้อยู่ตอนนี้นะคะเป็นของ Equis ค่ะมีขายที่ Sephora ข้อดีคือเก็บความยาวผมได้หมดนะคะมีกระดุมล็อกให้ผ้าไม่หลุดขนาดกำลังดีไม่เทอะทะนะคะส่วนเรื่องการดูดซับน้ำนะคะก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าที่เราเลือกค่ะอย่างของ Equis เองก็จะมีเนื้อผ้าหลายแบบเลยนะคะเหมาะสำหรับคนผมเส้นใหญ่คนผมเส้นเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ลองไปดูที่ Sephora ได้นะคะผ้าพันผมของ Miniso ก็มีนะคะใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะหรือถ้าใครไม่ได้ติดว่าต้องใช้ผ้าพันผมแบบม้วนแบบพันผมเก็บผมไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผ้าขนหนูคอตตอนธรรมดาก็ซับน้ำได้ดีเหมือนกันค่ะหลังจากพันผมนะคะเมย์ก็จะทาครีมแต่งหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำผมทีเดียวโดยจะเริ่มจากการหวีผมด้วยหวีที่มีผ้าซับน้ำไมโครไฟเบอร์ค่ะอันนี้ก็เกิดกิเลสจากตอนที่เห็นคนอื่นใช้ค่ะอยากได้มากสำหรับคนผมสั้นอาจจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะคะแต่สำหรับคนผมยาวเมย์ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมนะคะที่ช่วยให้ผมของเราแห้งได้เร็วขึ้นหลังหวีผมเสร็จนะคะก็ฉีดสเปรย์หรือออยล์บำรุงผมค่ะสเปรย์อาหารผมสุดที่รักของเมย์นะคะใกล้หมดแล้วฉีดไม่ค่อยออกนะคะตอนนี้นะคะเมย์ก็เลยหยดตัวบำรุงนี้แทนค่ะเขาเคลมว่าช่วยปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะแล้วก็ใส่ออยล์ที่ปลายผมค่ะตอนนี้เมย์มีออยล์อยู่2ตัวนะคะคือของเทคอิตาลีที่ใช้มานานมากกับมิสอองเซนนะคะที่
ก็ใช้มาได้สักพักแล้วเหมือนกันนะคะเลือกตามอารมณ์เลยค่ะว่าวันนี้อยากใช้สีส้มหรือว่าสีม่วงนะคะเพราะว่าเขาช่วยให้เส้นผมทิ้งตัวสวยและปลายผมไม่พันกันได้ทั้งคู่ค่ะสำหรับใครที่ชอบเป่าผมด้วยพัดลมนะคะไม่ว่าก็เป็นอะไรที่ดีและน่าอิจฉาเพราะเส้นผมของเราจะไม่โดนความร้อนแต่ผมของเมย์เป่าด้วยพัดลมไม่ไหวค่ะนานมากกว่าจะแห้งขนาดไดร้อนนะคะปกติยังใช้เวลาประมาณ15นาทีขึ้นไปเลยค่ะเลยเป็นสาเหตุที่เมย์ตัดสินใจซื้อไดสันซูเปอร์โซนิกนะคะเป่าผมแห้งเร็วจริงถ้าเมย์ตั้งใจเป่านะคะคือใช้มือสางสลับผมไปมานี่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 5-6 นาทีหลังจากเป่าผมเสร็จนะคะเมย์ก็จะม้วนผมหรือว่าใช้หวีไฟฟ้าให้ปลายงุ้มเล็กน้อยนะคะก็จะเป็นอันจบค่ะเคล็ดลับสุดท้ายของการดูแลเส้นผมในปีนี้นะคะนั่นก็คือการปกป้องเส้นผมจากแสงแดดค่ะแสงแดดก็ทำลายเส้นผมได้ไม่ต่างกับผิวหน้าเลยนะคะทุกคนสังเกตว่าใครที่โดนแดดทำลายเส้นผมเนี่ยผมมันจะมีความแดงแห้งกรอบนะคะดังนั้นถ้าใครอยากให้เส้นผมของเราดูชุ่มชื้นสุขภาพดีอยู่นะคะ1นะคะก็คือหลีกเลี่ยงแสงแดด2ใช้ผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมจากแสงแดดไม่ว่าจะเป็นพวกลิปออนคอนดิชเนอร์แบบไม่ต้องล้างออกนะคะหรือว่าจะเป็นสเปรย์กันแดดให้เส้นผมนะหรือว่าจะใส่หมวกกางร่มก็ได้เช่นกันค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีดูแลเส้นผมปี2020นะคะที่เมย์ไปรวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญนะคะนำมาลองใช้แล้วก็นำมาบอกต่อกับเพื่อนๆค่ะเมย์ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ